คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับจริงตอนนี้เราเปิดตอนนี้สาขาเนี้ยครับเราเป็นสาขาที่2อยู่แล้วไม่ใช่สิบางนาเนี่ยเป็นสาขาแรกครับสาขา2คือสาขาอารีนะครับแต่ว่าพอดีเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเราแบบว่าผู้ใช้บริการเราเริ่มเยอะขึ้นนะฮะเราก็เลยเหมือนต้องการขยับขยายพื้นที่กว้างขึ้นซึ่งตอนของเดิมเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้อยู่เซ็นทรัลนะครับแต่ว่าพื้นที่เรามีแค่ประมาณ100กับ3ตารางเมตรเองคือเล็กกว่านี้ประมาณเท่ากว่าเราก็เลยต้องการพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้นแล้วความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับเพราะเราต้องการเหมือนกับอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องการแบบ private room หรือว่าห้องที่แบบแยกกันจะได้แบบ keep social distancing กันนิดนึงนะครับเราก็เลยขยายสาขาขึ้นมาใหม่ครับนะครับอย่างความพิเศษของที่นี่ครับอมารันเต้ครับครับมันมีบริการเกี่ยวกับอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะบริการในเรื่องเกี่ยวกับผิวหน้าครับหลักๆเขาจะเน้นในเรื่องของการดูเรื่องของรูปหน้าโครงสร้างใบหน้านะครับให้ใบหน้าเราดูมีความละมุนมีความเขาเรียกว่าดูแบบเข้ารูปมากขึ้นนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องผิวหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใสหรือว่าจุดด่างดำต่างๆหรือว่าแม้แต่เรื่องของร่างกายนะครับเรื่องของบอดี้ต่างๆให้รูปร่างเราดูสัดส่วนที่ดูดีขึ้นคือที่นี่เป็นทำวิศกรรมแล้วก็ศัลยกรรมเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือศัลยกรรมเนี่ยตอนแรกเรายังไม่มีนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมีแผนทำศัลยกรรมนะครับกำลังเขาเรียกว่ากำลังที่จะเตรียมตัวกันอยู่นะครับก็เนี่ยเปิดตัวกันช่วงปีหน้านะครับเรื่องศัลยกรรมก็อาจจะเป็นศัลยกรรมไว้หน้านะครับพี่บุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้เรียนเชิญมาใช้บริการค่ะอยากจะให้มาที่ Amarante Clinic กันนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะคุณหมอต้นนะคะที่เก่งมากๆเลยค่ะดูแลบุ๋มจนรูปหน้าเนี่ยเปลี่ยนได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสะอาดปลอดภัยและก็มีคนมาใช้บริการกันเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปดูที่ตัวเลขของตัวเงินนะคะว่าที่นั่นทำถูกราคาแค่นี้ความถูกบางทีไม่ใช่เป็นตัววัดคุณภาพความสวยความงามเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้นะคะอ้าวเรียนเชิญสาวๆที่กำลังตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงก็เรียนเชิญทุกคนมาที่ Amarante Clinic เหมือนกับบุ๋มค่ะแล้วมาเจอกันค่ะขอบคุณพี่บุ๋มมากครับขอบคุณค่ะ